ตรงนี้ก็จะได้พวกอุปกรณ์อาวุธนะครับบวกพลังโจมตีให้กับตัวฮีโร่ของเรานะครับโอ้โหตรงนี้เพลงอย่างมันเนี่ยเดี๋ยวไม่มีแบบโจมตี4อันเหรอหาก่อนตาลายแล้วนี่ไม่มีเลยเอาเป็นนี่ไงสีแดง4อันเออลุยไปเอาโดนแย่งไปก่อนนี่หว่าโอ้ถ้าเราช้าก็โดนฉกแบบนี้นะเนี่ยนี่แน่ดาเมจเหลืองก็ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับอยู่กันกับเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเกม Hero Puzzle นะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการในสโตร์ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมีเซิร์ฟเวอร์เอเชียแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมนี้กันดีกว่านะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว RPG นะครับจัดทีมลุยด่านนะผสมผสานไปกับการเล่นพัซเซิลนะครับเรียงเพชรนั่นเองนะครับของแจกนี่เพียบเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฮีโร่ที่เขาแจกเริ่มต้นนะครับเป็นตัว SSR นะครับ2ตัวแล้วก็ SR 2ตัวระดับ R ตัว1นะครับอันนี้คือเริ่มต้นนะแล้วก็มีของแจกอีกเพียบเลยเดี๋ยวพาไปดูเกมเพลย์ของด่านก่อนนะครับวิธีการเล่นก็กดไปที่ Adventure นะครับมันจะมีกึ่งๆไอเดิลผสมด้วยนะครับก็คือการฟาร์มอัตโนมัตินะเวลาเราออฟไลน์นะครับหรือว่าไม่ได้เล่นนะตรงนี้ก็มันสามารถกดรับพวก EXP แล้วก็เพชรสำหรับอัพเลเวลได้นะครับแล้วก็เหรียญทองไว้อัพสกิลด้วยนะจัดทีมลุยดานแบบนี้เลยนะครับจัดตัวละครลงได้6ตัวนะครับโดยที่ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวสู้หลักนะครับแล้วก็ตัวที่เหลืออีก5ตัวจะเป็นตัวที่ถูกซัมมอนออกมาจากสกิลนะครับโอเคพยายามเลี้ยงเพชรให้ได้4นะถ้าไม่ได้4 3ก็ยังดีนะครับแล้วมันก็จะคิดเป็นค่าโจมตีแบบนี้นะเอาชนะศัตรูให้ได้นะครับก่อนที่เลือดเราจะหมดบางทีถ้าเกิดโชคร้ายศัตรูมันได้แบบเลี้ยงเพชรจริงๆมาดาเมจมันก็แรงมากนะครับเราก็อาจจะตายได้ก็สำหรับสีของเพชรเนี่ยมันต้องไปเลือกเอานะครับว่าเราใช้ตัวละครตัวไหนเป็นหลักนะครับอย่างตัวที่ผมใช้ตัวแจกฟรีเนี่ยสีแดงสีทองสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีดำนะครับโอ้โหสงสัยจะแพ้แล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไหวอยู่โอ้อยากจะเรียงให้ได้4มันไม่ถึงเลยอ่ะมีสีน้ำเงินก็ไม่ได้ได้แต่สีดำเอ้าไม่ติดอะไรเลยด้วยแย่แล้วโดนทีละ 2-3 หมื่นกระอักมีไม่เอ่ยสีทอง4อันไม่มี4อันเลยตอนนี้ดวงไม่ดีสีแดงไปก็ได้อ่ะโชคดีแล้วได้วอเตอร์บาร์เรียนะครับอยากได้โจมตีแบบสีดำมันจะได้ซัมมอนเอ้ยไงสีแดง4อันโจมตีเวทไม่แน่ตามด้วยซัมมอนหมาป่าเฮ้ยโหโดนหนักเหมือนกันแต่บาเรียเรายังอยู่ไม่มีสีน้ำเงินเลยอยากได้บาเรียนี่ไงสีแดง4โจมตีเวทอีกทีนึงจะชนะแล้วอีกนิดเดียวสีแดงไม่ขึ้นเลยมีสีดำตรงนี้หน่อยนึงไม่ถึงแต่ยังดีได้ซัมมอนอีกฝั่งติดสถานะอยู่นะครับเดี๋ยวหาเวทโจมตีก่อนเหลืองก็ได้เอาโอ้นี่ไงเหลืองคอมโบแดงเวทแล้วก็โจมตีแบบกายภาพตามด้วยซัมมอนเรียบร้อยก็สำหรับของแจกในเกมนี้นะครับโอ้โหมีเพียบเลยเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอันเลยอันแรกเป็นเช็คอินนะครับก็ล็อกอินเรื่อยๆนะรับตัวละครยูกิโนะนะครับตัวละครเกมนี้นี่น่ารักมากนะแล้วก็ตรงนี้เป็นบิกินเนอร์นะครับรับตัวละครฟรีวันที่1นะครับแล้วก็วันที่2ได้สัตว์อัญเชิญนะครับวันที่4ก็ได้ตัวละครนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็วันที่5นะส่วนวันที่7ได้ตัวนี้นะ
ชาร์จกิกะของ Thunder นะครับแล้วตัวนี้คือ Water ใช่ไหมโพไซดอนนะครับโอเคเราได้โพไซดอนมาแล้วอย่างนี้ชัวร์มาดูที่ตรงนี้คืออะไรอ๋อออนไลน์รับของนั่นเองมีมิสซิคอนตรงนี้ด้วยนะทอยเต่ารับรางวัลนะครับสุ่มไปโลดโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเฮ้ยเจ๋งโอเคตรงนี้ล่ะ Trial Event นะครับก็จะเป็นบททดสอบเนาะแล้วก็รับของรางวัลนะครับอันนี้ต้องเล่นบททดสอบก่อนอ๋อต้องเติมตังค์โอเคเป็น Battle Pass นั่นเองนะครับมาดูที่ Newbie Quest โอ้มีพวกอุปกรณ์ด้วยสำหรับเกมนี้มันจะมีอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็การอัพสกิลด้วยนะ Daily Quest ตรงนี้พยายามมาก่อนมี Achievement ด้วยเก็บเพชรฟรีเหรียญทองฟรีฮีโร่มาเมื่อกี้ได้ชิ้นส่วนของโพไซดอนมาแล้วอัพซะเลยตัวระดับ SSR นะครับเคลมมาแล้วก็มารับรางวัลตรงนี้มันจะเป็นเหรียญทองนะครับเพื่อให้เรามาอัพเลเวลเนาะนี่เราก็อัพเลเวลไปแล้วก็ใส่เกราะนะครับตรงนี้จะเป็นเสริมพลังนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยสามารถอัพตรงนี้ได้ใช้ทองในการอัพหมดเลยนะเอาสัก5พอตรงนี้ใช้ทองในการอัพนะครับเนี่ยทองมันจะใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ตัวนี้มีสกิลฟรีซด้วยก็สำหรับสกิลนะครับเราสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะของแต่ละตัวนะครับว่ามันใช้เวทอะไรบ้างนะอย่างอันเนี้ยถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับมันก็จะอธิบายว่าเป็นเวทแบบไหนแล้วก็โจมตียังไงนะครับนี่ไงก็จะทำดาเมจนะครับ 3,661 คูณพีซนะครับตัวนี้เราเอาไปเป็น10ไปเลยแล้วกันเอาเหรียญไม่พอแล้วเหรออ๋อไม่ใช่สี่เลเวลไม่พอเต็มที่9นะโอเคงั้นกดไปอันนี้จะเป็นเวทนะครับดาเมจเวทแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบาเรียนะของตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นตัวไหนเป็นตัวยืนนะครับแล้วก็นี้เป็นซัมมอนโอเคทีนี้ก็ไปลุยด่านต่อนะครับเมื่อกี้เราได้โพไซดอนมาอีกตัวนึงอ่ะจัดลงไปเลยมาลุยกันต่อเอาสีน้ำเงินก็ได้ยังไม่ได้โจมตีเลยสีน้ำเงินเป็นบัฟนะโอ้โดนก่อนเลยยังไม่ทันบัฟเลยมี4บ้างไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยเฮ้ยนี่ไง5สีเหลืองโจมตีกายภาพ4ฮิตอุ้ยโดนซัมมอนโอ้ทีนี้ของเรามีแต่สีเขียวเลยอ่ะแย่ละเขียวเยอะเกินไปเฮ้ยตาหน้าเราได้แดงแล้วอดทนไว้ทนดาเมจไว้ก่อนโอ้โหโดนหนักเลยนี่ไงล่ะสีแดงได้ดาเมจเวทแล้วไม่มีแน่ปล่อยลูกพลังอีกทีอ๋อซัมมอนมีอันไหนได้สีบ้างเนี่ยไม่มีเลยฮะเอาสีดำก็ได้ซัมมอนมาก่อนหัวใจสีเขียวนี่เป็นฮีลนะครับโอ้ตอนนี้ได้คูณ2นี่ไงสีแดง4อันดาเมจเวทดาเมจกายภาพมาไหมไม่มานะได้ปล่อยพลังแทนโอ้ยยังไม่ตายอีกเลยเหลือ40นี่เนี่ยสีดำไหมซัมมอนไหมอ้าวไปขึ้นดาเมจเหลืองต้องซัมมอนแบบนี้เรียบร้อยชนะแล้วนะครับปลดล็อก Tower of Trial มาแล้วนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นหอคอยท้าทายนะมีเป็นฟลอร์ชั้นต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีด่านอื่นๆอีกมากมายเลยนะเพียงแค่เราเก็บเลเวลนะครับถ้าถึงเลเวล18ก็จะปลดล็อกอันนี้นะแล้วก็20ปลดลาดประลองนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นด่านท้าทายเลเวล22อีกนะครับก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุย Tower of Trial นะครับหอคอยทดสอบอีก1ด่านนะตรงนี้ก็จะได้พวกอุปกรณ์อาวุธนะครับบวกพลังโจมตีให้กับตัวฮีโร่ของเรานะครับโอ้โหตรงนี้เพลงอย่างมันเนี่ยเดี๋ยวไม่มีแบบโจมตี4อันเหรอหาก่อนตาลายแล้วนี่ไม่มีเลยเอาเป็นนี่ไงสีแดง4อันเออลุยไปเอาโดนแย่งไปก่อนนี่หว่าโอ้ถ้าเราช้าก็โดนฉกแบบนี้นะเนี่ยมีแน่ดาเมจเหลืองก็ได้แย่แล้วโดนหนักแล้วหูเหลืองน้ำเงินเดี๋ยวตายแน่เลยว่ะยังเรายังไม่แพ้โอ้โดนอัลติเมทอีกแสนนึงเลือดหายโอ้โดนซัมมอนอีกจุกครับดอกนี้บอกเลยเดี๋ยวเราจะจัดการมันยังไงแล้วเนี่ยมีน้ำเงิน4อ่ะน้ำเงิน4ก็ได้วะเวลาจะหมดแล้วซัมมอนมานี่เอาบาเรียไว้ก่อนโอ้โดนอีกแล้วเว้ยโดนอีกแล้วเว้ยโอ้โหโดนไปอีก 18,000 ตานี้ตาเราโอ้โหอยากจะได้4มันไม่ขึ้น4ดิตาลายแล้วเอายังไงดีเอาเหลือง3ไปเฮ้ยกลางโลนี่เหนียวใช้ได้โลน้ำอีกทีแล้วกัน4อันปรับโลน้ำเพิ่มมาหน่อยสัมมอนมาด้วยพี่หมาจัดการโอ้ฮับทามคูณ2ตรงนี้โอ้สัตว์ใหญ่เลยเกตขึ้นเพียบเลยวะเดี๋ยวเรายังตาลายอยู่นะเนี่ยเอาไงดีนี่ไงน้ำเงิน4กลางโลอย่างเดียวแล้วตอนนี้แชร์แข็งไปด้วยล่ะเป็นไงล่ะเรียบร้อยชนะนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะหากใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store ไทยแล้วนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ